เรืออังกฤษกลับมาดรัสไม่มาอยุธยาอีกแล้วเฉินเหลียงวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านของบุญมาและบอกมิวซึ่งกำลังนั่งคุยกับบุญมาเจ้ารู้ได้ยังไงมิวถามเสียงดังด้วยความตกใจเฉินเหลียงนั่งลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเพื่อนข้าหนีมาจากธนบุรีหลังจากพม่ายึดเมืองได้บอกกับข้าเมื่อสักครู่นี้เองเกิดอะไรขึ้นบุญมาถามมีเรือชักธงอังกฤษลำหนึ่งยิงต่อสู้กับทหารพม่าที่ธนบุรีในที่สุดก็หันหัวเรือแล่นกลับไปทางปากน้ำแล้วไม่ได้กลับมาอีกคงออกทะเลอินเดียไปเลยเฉินเหลียงเล่าให้ฟังทั้งสามคนมองหน้ากันและนิ่งไปชั่วขณะบุญมาเอื้อมมือมาตบหลังมิวเบาๆเป็นการปลอบใจเสียใจด้วยสกอตแต่ที่จริงก็ดีเหมือนกันตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเราจะได้ไม่ต้องรอให้เรือมารับต้องวางแผนกันเองว่าจะหนีออกไปจากอยุธยากันอย่างไรก่อนที่ข้าศึกจะยึดกรุงได้มิวถอนหายใจอย่างผิดหวังเขาพยักหน้าพร้อมฝืนยิ้มบุญมาคงมีแผนอยู่แล้วใช่ไหมบุญมาขยับมาใกล้เพื่อนทั้งสองแววตาของเขาฉายประกายของความหวังเราจะต้องหาเรือสักลำหนึ่งและพายอีกสี่เล่มแล้วซ่อนไว้จนกว่าเราพร้อมที่จะไประหว่างนั้นก็ต้องจัดเตรียมอาหารสำหรับกินกันสัก7วันเราจะไปราชบุรีเพื่อตามหาพี่ชายของข้าต่อจากนั้นค่อยวางแผนกันอีกทีใช้ได้เฉินเหลียนพูดอย่างลิงโลดข้าจะหาเรือกับพายเองและจะซ่อนไว้ใกล้ๆป้อมเพชรแถวๆมุมกำแพงเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ำพอดีข้ารับจัดเตรียมเสบียงอาหารบุญมาอาสาจะให้ข้าจัดเตรียมอะไรบ้างไหมมิวถามเตรียมตัวไปลงเรือให้ทันก็แล้วกันคำพูดของเฉินเหลียนทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาและรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราจะไปกันเมื่อไหร่มิวหยุดหัวเราะหันมาถามบุญมาอีก3วันบุญมาตอบทันทีเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวคงเอาของใส่เรือไปมากไม่ได้เอาไปเฉพาะอาหารเสื้อผ้าที่จำเป็นและอาวุธต้องบอกพานให้รู้ด้วยข้าจะไปบอกมันเองบ้านอยู่ใกล้กันมิวรับอาสาเช้าวันรุ่งขึ้นมิวมาหาบุญมาด้วยสีหน้าที่กังวลข้าตามหาพานไม่พบมิวบอกกับบุญมาข้าไปที่บ้านมันแต่เพื่อนข้างบ้านมันบอกว่ามันออกจากบ้านไป2วันแล้วเอาอาวุธไปด้วยหมดคิดว่ามันออกไปล่าสัตว์เช่นเคยพูดยังไม่ทันขาดคำเฉลียงก็โผล่ขึ้นบันไดมาแล้วตะโกนเสียงลั่นข้าพบพานแล้วพวกเจ้าตอไม่ถูกหรอกว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันเข้าไปอาสาช่วยเขาลบอยู่บนกำแพงพระนครด้านตะวันออกตอนนี้ก็กำลังลบอยู่บนกำแพงกับพวกอาสาอีกหลายคนเฉลียงยังไม่ทันจะเล่าต่อก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่และปืนคัฟซีดาดังขึ้นติดต่อกันทางกำแพงด้านตะวันออกไปตามพานกันเถอะบุญมาบอกเพื่อนทั้งสองแล้วลุกขึ้นยืนหยิบดาบคู่มาขัดไว้ที่หลังและหยิบปืนคัฟซีดามาถือไว้มิวและเฉลียงถืออาวุธของตนเดินตามบุญมาลงจากบ้านไปทั้ง3คนเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปที่กำแพงพระนครด้านตะวันออกระหว่างป้อมหอราชคฤห์กับป้อมหอรัตนชัยเมื่อถึงทางขึ้นกำแพงก็รีบขึ้นบันไดไปบนเชิงเทินและมองข้ามแม่น้ำปราศักไปยังฝั่งตรงข้ามเห็นทหารพม่าหลายพันคนกำลังเตรียมข้ามแม่น้ำเพื่อโจมตีกำแพงพระนครพวกพม่าพยายามมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จเคยใช้เรือและแพขนทหารข้ามแม่น้ำแต่ก็ถูกปืนใหญ่บนกำแพงเมืองยิงจมไปเป็นส่วนใหญ่ทหารส่วนหนึ่งที่ข้ามมาได้ก็ปีนบันไดไม้ไผ่และพระองค์ขึ้นไปบนกำแพงแต่ก็ถูกทหารไทยที่ป้องกันกำแพงฆ่าตายด้วยอาวุธสารพัดชนิดตั้งแต่ปืนธนูหอกและกระทั่งสายคั่วร้อนๆที่เทลงมากองทัพพม่าคิดวิธีข้ามแม่น้ำได้ใหม่ที่ได้ผลโดยใช้ทหารขนบินมาถมแม่น้ำในจุดที่แคบที่สุดให้ตื้นขึ้นเพื่อเป็นทางข้ามไปถึงกำแพงเมืองได้วิธีนี้ทำให้สูญเสียชีวิตทหารพม่าไปมากมายทหารแต่ละคนจะถือกระบุงใส่ดินหรือทรายให้เต็มแล้วเดินไปถมลงในแม่น้ำจึงเป็นเป้าให้ทหารไทยบนกำแพงยิงเอาได้โดยง่ายมันเป็นภาพชวนขนพองสยองกล้าวที่เห็นคนแบกดินมาทิ้งลงแม่น้ำแต่ถูกยิงล้มลงแล้วถูกคนที่เดินตามหลังมาทิ้งดินถมกบลงไปทั้งที่คนที่ล้มลงไปนั้นอาจยังไม่สิ้นใจพม่าได้สูญเสียทหารไปหลายพันคนในลักษณะเช่นนี้เพื่อสร้างทางข้ามแม่น้ำให้ได้ในขณะเดียวกันพม่าก็ตั้งค่ายที่พระเนตรวัดสามวิหารและวัดมณฑปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วตั้งหอปืนใหญ่สูงระดมยิงอย่างต่อเนื่องไปที่กำแพงพระนครเพื่อทำลายปืนใหญ่ของไทยบนตัวกำแพงพระนครด้วยภาพและเสียงอันโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวของสงครามที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้บุญมาเฉินเหลียงและมิวยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วครู่แต่แล้วก็ได้ยินเสียงคุ้นหูตะโกนเรียกอยู่หันมาดูก็เห็นพานยิ้มพยักหน้าอยู่มัวยืนนิ่งอยู่ทำไมวะพานตะโกนมาอีกมาช่วยกันฆ่าไอ้พวกพม่าดีกว่ามันโหดเหี้ยมยังกับสัตว์ฆ่าได้แม้กระทั่งพวกเดียวกันนึกดูถ้ามันเข้าเมืองมาได้พวกเราจะเป็นไงคำพูดทื่อๆของพรานปลุกเลือดนักสู้ของบุญมาเฉินเหลียนและมิวให้เดือดพล่านขึ้นจนลืมไปว่าพวกเขาตั้งใจจะมาตามหาพรานเท่านั้นบุญมาและมิวรีบประทับปืนยิงพวกพม่าจนปากกระบอกปืนร้อนเป็นไฟส่วนเฉินเหลียนก็ใช้ธนูสังหารทหารพม่าไปหลายคนจนลูกธนูหมด
พานตะโกนเรียกเสียงดังอีกทั้ง3คนหันไปดูก็เห็นพานและพวกอีก3คนกำลังต่อสู้กับทหารพม่ากลุ่มหนึ่งที่ปีนกำแพงขึ้นมาได้บุญมาวางปืนลงแล้วก็ชักดาบคู่ออกมาจากฝักกระโจนเข้าช่วยพานและพวกอาสาเฉินเหนียนและมิวถือดาบวิ่งตามมาเพียงครู่เดียวก็ฆ่าทหารพม่ากลุ่มนั้นตายหมดและยันทหารพม่าคนอื่นๆไม่ให้ขึ้นมาบนกำแพงไว้ได้เสียงกลองจากฝั่งตรงข้ามดังขึ้นเป็นจังหวะมันเป็นสัญญาณให้ทหารพม่าถอยกลับทหารไทยและพวกอาสาโห่ร้องอย่างดีใจเมื่อเห็นข้าศึกทยอยข้ามแม่น้ำกลับไปค่ายบุญมาและเพื่อนๆนั่งพักบนพื้นเชิงเทินและบุญมาจึงบอกพรานว่าพวกเรามาตามหาเองน่าจะบอกเราก่อนนะว่าจะอาสามาป้องกันกำแพงที่นี่เห็นหายไปทำให้พวกเราเป็นห่วงพรานหัวเราะฮึ่มๆข้าเบื่อนั่งรอนอนรอเรือไม่เห็นมาสักทีจะไปล่าสัตว์ก็กลัวเจอพม่าไอ้อาสาพวกนี้มาชวนข้าก็เลยมากับมันไม่ทันได้บอกใครขอโทษด้วยว่ะเรืออังกฤษที่จะมารับเราถูกสกัดที่ธนบุรีจึงต้องแล่นกลับไปแล้วบุญมาเล่าให้พานฟังพวกเราวางแผนหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาวันมะรืนนี้เลยมาบอกเองให้ไปด้วยกันแต่มานี่ก็ดีได้ซ้อมมือถือโอกาสฆ่าศัตรูเอาเลือดพม่าสังเวยกำแพงพระนครบ้างเป็นนิมิตดีว่าเราจะหนีได้ตลอดรอดฝั่งทุกคนพากันหัวเราะอย่างคึกคักเมื่อได้ยินบุญมาพูดเช่นนั้นอีก2วันต่อมาตรงกับวันเนาสงกรานต์พระอาทิตย์โคจรอยู่ระหว่างราศีมีนและราศีเมษตรงกับวันที่7เมษายนพ.ศ. 2310บุญมาและเพื่อนทั้ง3กำลังจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำติดตัวไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องขึ้นทั่วทุกทิศพวกมันเข้าโจมตีทุกด้านพร้อมกันแล้วบุญมาร้องขึ้นเขาเทดินปืนจากถังลงไปในถุงหนังใบเล็กพร้อมเงี่ยหูฟังปืนใหญ่ข้าไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่ป้อมเพชรยิงตอบเลยข้าศึกคงยังไม่ได้โจมตีด้านนี้พวกเรารีบไปกันดีกว่าถ้าเริ่มรบประชิดกำแพงพระนครกันแล้วประตูเมืองจะปิดเข้าออกไม่ได้แน่ข้าคิดว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะแตกแน่คราวนี้ทุกคนตรวจดูอาวุธอาหารและสิ่งของที่จะนำไปด้วยบุญมาเดินเข้าไปในห้องนอนบิดาและเดินออกมาพร้อมกับของกระแตใบเล็กมีเชือกผูกไม้ตีคล้องไว้ด้วยของเก่าตกทอดมาตั้งแต่ครั้งปู่ทวดบุญมาอธิบายก่อนที่จะใส่ของรวมไปกับถุงเสื้อผ้าของเขาเป็นของยามใช้ตีบอกเวลาข้าเอาไปเผื่อด้วยเผื่อบรรพบุรุษจะคุ้มครองไปกันได้แล้วมิวกล่าวแล้วเดินนำลงไปจากบ้านบุญมาอดไม่ได้ที่จะหยุดอยู่หน้าประตูบ้านเขาหันกลับไปมองดูบ้านที่ตนเองเกิดเติบโตขึ้นมาและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขมา24ปีเขารู้แน่ว่าจะได้เห็นบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเมื่อข้าศึกเข้าเมืองมันก็จะเผาทำลายและปล้นสะดมทุกอย่างทุกแห่งรวมทั้งบ้านหลังนี้เขาถอนหายใจยาวและตัดใจหันหลังเดินเล่นฝีเท้าให้ทันเพื่อนๆบริเวณหน้าป้อมเพชรกำลังโอลหม่านวุ่นวายไปหมดผู้คนจำนวนมากหน้าหลายตานับไม่ถ้วนมายืนออกันอยู่นอกกำแพงตามพลักไสแย่งกันจะเข้าประตูพระนครเพื่อหนีจากข้าศึกซึ่งชุมนุมกันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำพวกทหารถืออาวุธก็วิ่งขึ้นไปบนกำแพงเพื่อต่อสู้ข้าศึกเป็นชุลมุนพวกเราขอออกไปนอกกรุงบุญมาบอกทหารยามเฝ้าประตูพระนครออกไปไม่ได้ทหารคนหนึ่งตอบข้าศึกอยู่บนฝั่งตรงข้ามเต็มไปหมดมันจะบุกโจมตีประชิดพระนครแล้วคืนออกไปก็ตายเปล่าเขาพูดถูกมิวบอกบุญมาเราต้องหาทางอื่นที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่บุญมาพยักหน้าให้เพื่อนๆเดินตามมาแล้วเฉินเหลียนเอ็งซ่อนเรือไว้ที่ไหนในพงหญ้าห่างจากประตูเมืองไปทางขวาสัก100เมตรบุญมามีสีหน้าวิตกเมื่อไอ้พวกพม่าข้ามมาฝั่งนี้มันต้องเห็นเรือเราแน่ๆต้องคิดแผนใหม่แล้วมิวแนะกลับไปบ้านข้ากันก่อนดีกว่าแล้วค่อยดูเหตุการณ์บุญมาตัดสินใจบางทีค่อยหาทางหนีออกไปตอนกลางคืนอาจจะง่ายกว่าตอนนี้บ่ายวันนั้นบุญมาและเฉินเหลียนออกจากบ้านตรงไปที่กำแพงพระนครด้านใต้ท่ามกลางเสียงปืนและเสียงต่อสู้ดังสนั่นไปทั่วกรุงทั้งคู่บอกทหารที่เฝ้าบันไดกำแพงว่าจะมาอาสาป้องกันเมืองแล้วเดินขึ้นบันไดไปแต่แล้วเขาทั้งสองก็ต้องถอดใจเมื่อมองเห็นทหารพม่าตั้งทัพแน่นขนาดอยู่บนฝั่งตรงข้ามป้อมเพชรมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพายเรือออกไปโดยไม่ถูกคาดบุญมาและเฉินเหลียนเดินก้มตัวให้ต่ำกว่าใบเสมาบนกำแพงเพื่อไม่ให้ถูกยิงและมุ่งหน้าไปยังด้านตะวันออกสู่ป้อมราชคฤห์ระหว่างทางทั้งสองต้องคอยหลบหลีกให้ทหารลากและเข็นปืนใหญ่จากกำแพงด้านตะวันออกไปยังกำแพงด้านใต้บุญมาพยายามฟังเสียงปืนใหญ่ที่เหลือบนกำแพงด้านตะวันออกยิงเป็นครั้งคราวสัญชาตญาณเตือนว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรสหายทั้งสองเดินมาถึงป้อมราชคฤห์ตรงมุมที่กำแพงด้านตะวันออกบรรจบกับกำแพงด้านใต้ทันใดนั้นบุญมาได้ยินเสียงลูกกระสุนปืนใหญ่แหวกอากาศดังเข้ามาใกล้เขาดึงตัวเฉินเหลียนให้ล้มตัวด้วยกันบนพื้นป้อมเช่นเดียวกับทหารอื่นๆกระสุนปืนใหญ่ลูกนั้นตกลงบนกำแพงห่างออกไปเพียง10เมตรเท่านั้นยังไม่ทันที่จะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวตามมาอีกเป็นระยะป้อมปืนที่เขานอนราบหลบอยู่นั้นสั่นสะเทือนครั้งแล้วครั้งเล่าคนประจำปืนบนป้อมต่างนอนราบกับพื้นตัวสั่นเทาแทบสิ้นสติ
และไม่อยู่ในสภาพที่จะลุกขึ้นยิงโต้ตอบข้าศึกได้เลยบุญมายันตัวขึ้นคุกเข่ามองไปที่กำแพงด้านตะวันออกเขาอ้าปากค้างเมื่อเห็นปืนใหญ่ข้าศึกระดมยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกไปยังที่เดิมจนกำแพงส่วนนั้นเริ่มพังทลายมองข้ามจุดนั้นไกลออกไปก็ยิ่งใจหายมากยิ่งขึ้นเพราะมีกำแพงอีกอย่างน้อย 3-4 จุดที่ถูกปืนใหญ่ข้าศึกยิงจนใกล้จะสุดพังแล้วบุญมาได้ยินเสียงทหารที่อยู่บนกำแพงด้านตะวันออกต่างร้องเสียงหลงเรียกเพื่อนตะโกนบอกกันให้รีบลงไปจากกำแพงก่อนที่จะถล่มลงมาบุญมารู้ชัดในนาทีนั้นเองว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติที่เขารู้สึกเมื่อสักครู่นี้มันเป็นกลลวงอย่างง่ายๆแต่ก็ได้ผลของพม่ามันทำทีว่าจะโจมตีกำแพงด้านใต้ทำให้ทหารไทยตัดสินใจย้ายปืนใหญ่หลายกระบอกจากกำแพงด้านตะวันออกมาเสริมที่กำแพงด้านใต้เปิดจุดอ่อนในการป้องกันด้านตะวันออกทำให้ปืนใหญ่พม่าสามารถเล็งยิงเป้าบนกำแพงด้านนั้นได้อย่างแม่นยำขึ้นถึงแม้กำแพงพระนครศรีอยุธยาจะได้ชื่อว่าสูงหนาและแข็งแรงยิ่งนักแต่ก็ไม่ได้สามารถทนทานกระสุนปืนใหญ่ที่ระดมยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จุดเดียวกันได้แถมพม่ายังจุดไฟสุมฐานกำแพงพระนครตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยจนในที่สุดกำแพงพระนครด้านตอนออกและด้านเหนือก็ถูกยิงถล่มลงมาหลายส่วนจนกระทั่งพังทลายลงเปิดช่องให้กองทัพพม่าเคลื่อนพลข้ามแม่น้ำเข้ากรุงได้อย่างสะดวกเพราะจุดนั้นแคบที่สุดขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่มากแล้วบุญมาหันไปดูที่ฝั่งตรงข้ามกำแพงทางด้านใต้เห็นสิ่งที่เขาได้คาดเดาไว้นานแล้วกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาทหารพม่าทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเข้าหากำแพงด้านตะวันออกแล้วโห่ร้องเสียงดังตะลุยข้ามแม่น้ำตามทางที่ถมไว้หลายจุดแล้วกรูผ่านกองกำแพงของกรุงศรีอยุธยาเข้ามาภายในพระนครกรุงศรีอยุธยาแตกแน่แล้วเฉลียนอุทานลั่นบุญมาเบิ่งมองไปยังทหารพม่าเคลื่อนย้ายไปข้ามแม่น้ำป่าสักที่ด้านหัวรอก็ร้องออกมาอย่างดีใจเต็มที่เราออกจากเมืองได้แล้วดูนั่นสิพวกมันกำลังยกทัพทั้งหมดจากกำแพงด้านใต้ไปกำแพงด้านตะวันออกเพื่อเข้ายึดพระนครทางด้านนั้นทางด้านใต้ก็ย่อมเปิดช่องทางให้เราหนีออกไปได้สะดวกรีบกลับไปบอกสก็อตกับพานกันเถอะเฉินเหลียนยิ้มจนเห็นฟันขาวไร้คราบน้ำหมากเขารีบตามบุญมาลงบันไดที่นั่นขนาดไปด้วยทหารที่แย่งกันลงจากกำแพงในที่สุดบุญมาและเฉินเหลียนก็ลงมาถึงข้างล่างเบียดเสียดผู้คนที่โกลาหลวุ่นวายทั้งวิ่งทั้งร้องเรียกกันขวักไขว่ต่างตะโกนบอกกันว่าข้าศึกเข้าเมืองได้แล้วบุญมาและเฉินเหลียนวิ่งเต็มเหยียดจนถึงบ้านของบุญมาพบทั้งมิวและพรานกำลังยืนรออยู่หน้าบ้านเราต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วบุญมาตะโกนบอกตั้งแต่ยังไม่ถึงประตูบ้านประตูเมืองด้านใต้เปิดได้แล้วไม่มีเวลาให้ใครถามหรือพูดอะไรทั้งสิ้นสหายทั้ง4รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบสิ่งของที่จะนำติดตัวไปและวิ่งกลับอย่างเร่งรีบไปยังป้อมเพชรแสงแดดอ่อนๆกำลังจางหายไปหลังพระอาทิตย์ตกและความมืดเริ่มแผ่ปกคลุมไปทั่วเมืองประตูพระนครที่ป้อมเพชรเปิดกว้างทั้ง2บานฝูงชนนับพันแออัดอยู่หน้าประตูต่างผักสายแข่งแย่งกันเพื่อผ่านประตูออกไปบุญมาและเพื่อนทั้ง3ค่อยๆเบียดคนตามกันไปจนออกนอกประตูมาได้ลมที่พัดอากาศอันสดชื่นมาจากแม่น้ำยามค่ำคืนช่วยทำให้พวกเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าคึกคักและเกิดความมั่นใจว่าจะต้องหนีรอดไปได้อย่างปลอดภัยเฉินเหลียนจุดคบที่ถืออยู่ในมือแล้วเดินนำไปทางขวาเมื่อถึงพงหญ้าที่เขาซ่อนเรือไว้เฉินเหลียนรีบเดินเข้าไปดูก่อนแล้วหันกลับมายิ้มพร้อมตะโกนบอกว่าเรือยังอยู่ทุกคนรีบเดินเข้าไปแล้ววางข้าวของลงในเรือช่วยกันเข็นเรือลงไปในน้ำโดดขึ้นนั่งหยิบพายมาคนละเล่มแล้วช่วยกันพายเรือพุ่งออกไปจนถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาชายหนุ่มทั้ง4หันกลับไปมองท่าน้ำหน้าป้อมเพชรอย่างสลดใจเห็นผู้คนจำนวนมากพยายามมองหาเรือและแก่งแย่งกันออกไปจากพระนครที่กำลังถูกยึดครองและเผาทำลายเสียงปืนเสียงพม่าโผล่ร้องบุกเข้าไปเสียงต่อสู้กันชุลมุนในเมืองดังก้องมาถึงกลางแม่น้ำชาวกรุงทั้งหญิงและชายต่างตัดสินใจกระโดดลงน้ำและว่ายหนีเพื่อเอาตัวรอดชาย3คนเห็นเรือของบุญมากับเพื่อนก็รีบว่ายมาหาเพื่อหวังจะขึ้นเรือไปด้วยถ้ามันจะขึ้นเรือข้าต้องยิงแน่มีผู้อย่างขึงขังวางพายไว้บนตักแล้วหยิบปืนคาบศิลามาถือไว้เรือเล็กขนาดนี้รับคนขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วพานพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับวางพายลงแล้วหยิบหน้าไม้ขึ้นมาขณะที่บุญมาและเฉินเหลียนจ้วงพายอย่างสุดกำลังเพื่อจะหนีจากชายทั้ง3คนในแม่น้ำอย่าเข้ามาใกล้เรือไม่งั้นข้าจะยิงพานตะโกนบอกมิวยิงขู่ลงไปในน้ำทำให้ชายทั้ง3หยุดว่ายตามและตะโกนด่าลั่นแม่น้ำบุญมากับเพื่อนๆออกแรงหนักพายต่อไปจนมาถึงจุดที่แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาพวกเขาเลี้ยวเรือไปทางขวาตามแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งกว้างขึ้นและไหลลงใต้บุญมาเหลือไปดูกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งสุดท้ายเบลไฟทยอยพุ่งขึ้นจากกลางพระนครจนท้องฟ้าสว่างราวกับเป็นกลางวันฐานพม่าคงกำลังฮึกเหิมเต็มที่มันยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณให้ทหารของมันปีนกำแพงเข้ามาปล้นกรุงศรีอยุธยาจากทุกด้านมันล้อมกรุงมานานหลายเดือนเมื่อเข้ากรุงได้ก็มุ่งหมายปล้นสะดม
ทรัพย์สินของมีค่าให้ได้มากที่สุดและเผากรุงศรีอยุธยาให้วอดวายเป็นเท่าฐานอานิจจาความยิ่งใหญ่โอฬารของกรุงศรีอยุธยาซึ่งดำรงความเป็นราชธานีของชนชาติไทยมานานถึง417ปีกำลังล่มสลายมาลายลงไปต่อหน้าต่อตาเขาในค่ำคืนวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310พานเฉินเหลียนและมิวก็นั่งเงียบงันกันไปหมดมือก็พายเรือไปแต่ใจก็ต่างคนต่างคิดตาจับจ้องมองท้องฟ้าที่แดงฉานสว่างโล่ด้วยแสงเปลวเพลิงที่กำลังห่มลุกไหม้ไปทั่วกรุงศรีอยุธยาทั้ง3นึกวาดภาพถึงความโหดร้ายทารุณที่ผู้ชนะสงครามจะทำต่อผู้แพ้อย่างสยดสยองชาวอยุธยาทั้งชายหญิงและเด็กที่ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมภายใต้น้ำมือของศัตรูที่ปราศจากความปราณีทุกคนนึกถึงตนเองว่าโชคดีเพียงไรที่หนีออกจากพระนครมาได้ทันเวลาเป็นเพราะความเป็นผู้นำและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้องของบุญมานั่นเองสหายทั้ง4พายเรือต่อไปในความมืดต่างคนต่างเบินหน้าซ่อนน้ำตาที่คอเบ้าไว้ไม่ให้ใครเห็นพวกเขาพยายามพายเรือให้อยู่กลางแม่น้ำเพราะจะปลอดภัยกว่าเข้าไปใกล้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทุกคนพายเบาๆปล่อยให้เรือลอยไปตามน้ำยิ่งห่างกรุงศรีอยุธยาซึ่งบัดนี้เห็นแต่ท้องฟ้าแดงฉานด้วยแสงเพลิงอยู่ไกลลิบๆก็ยิ่งเข้าไปสู่ความมืดมากขึ้นในที่สุดก็มองไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากความมืดสนิทพรานซึ่งนั่งอยู่หัวเรือหยิบขมแก้วใบเล็กและเทียนไขเล่มหนึ่งออกมาจากย่ามที่สะพายไหลอยู่หยิบหินเล็กไฟออกมาตีเพื่อจุดเทียนและปักเทียนไว้ในโคมเพื่อกันลมเขาวางโคมลงบนส่วนที่แบนราบของหัวเรือเพื่อให้มองเห็นแม่น้ำข้างหน้ารอบๆมีแต่ความเงียบสงัดไม่มีเสียงเคลื่อนไหวของข้าศึกไม่มีผู้คนหรือเรือลำอื่นสัญจรไปมาชายหนุ่มทั้ง4คนจึงเริ่มผ่อนคลายความกังวลโล่งอกเมื่อรู้ว่าปลอดภัยแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปทุกคนยังพายเรือไปเรื่อยๆจนมองเห็นแสงคบไฟอยู่ลิบๆบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำแต่มองไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นอะไรจึงพายเรือให้ชิดฝั่งขวาไว้ก่อนเพื่อเข้าไปใกล้จึงจะมองเห็นได้ว่าเป็นหน่วยทหารของพม่าตั้งด่านเฝ้าระวังแม่น้ำอยู่โชคดีที่แสงจันทร์ก้าวค่ำคืนนั้นถูกบังด้วยเมฆกลุ่มใหญ่ทำให้ทหารพม่ามองเห็นแต่เพียงเรือลำหนึ่งมีเทียนปักที่หัวเรือแต่ไม่เห็นคนในเรือจึงได้ตีคล้องเป็นสัญญาณให้เรือเข้ามาใกล้ให้ตรวจค้นเราจะทำยังไงกันดีมิวกระซิบถามบุญมายกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายขอจงคุ้มครองเขาและเพื่อนๆให้ปลอดภัยแล้วล้วงไปในถุงเสื้อผ้าหยิบคล้องกระแตของปู่ทวดออกมาถือไว้ทหารพม่าตีคล้องเตือนมาอีกและถี่ขึ้นเงี่ยหูตั้งใจฟังคล้องของพม่าจนจับจังหวะได้และตีคล้องกระแตต่อไปในจังหวะเดียวกันหัวหน้าหน่วยทหารพม่าได้ยินเสียงจังหวะคล้องก็เข้าใจว่าเป็นเรือของพม่าด้วยกันจึงโบกธงเป็นสัญญาณให้ผ่านไปได้ทั้ง4สหายถอนใจโล่งอกเมื่อเห็นธงโบกไปมาและไม่เห็นทหารพม่ามีทีท่าจะลงเรือมาตรวจค้นจึงพายเรือช้าๆต่อไปอย่างปกติบุญมากอดคล้องใบนั้นไว้แนบอกและอุทานเบาๆว่าไม่น่าเชื่อคล้องของปู่ทวดข้าช่วยชีวิตของพวกเราไว้ได้ต้องขอบคุณดวงวิญญาณของปู่ทวดเองที่ดลใจให้เองนำคล้องใบนี้มาด้วยเฉินเหลียนกระซิบบอกมิวใส่หัวไปมาอย่างไม่อยากเชื่อคล้องใบนี้คือใบเบิกทางของพวกเราดีๆนี่เองอีก1ชั่วโมงต่อมาเรือก็ผ่านด่านทหารพม่าบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำอีกและเสียงคล้องจากทหารพม่าก็ดังขึ้นบุญมาจึงตีคล้องกระแตต่อไปในจังหวัดเดียวกันทหารพม่าก็บอกทงให้ผ่านไปทั้งหมดพายต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้นว่าจะผ่านด่านตรวจของพม่าไปได้อย่างปลอดภัยโดยตลอดเพราะคล้องกระแตใบเล็กๆใบนี้ชายหนุ่มทั้ง4เดินทางตลอดทั้งคืนผลัดกันพักผลัดกันพายมาจอดเรืออยู่พักก็ต่อเมื่อรุ่งเช้าซ่อนเรือไว้ในพงหญ้าริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำแล้วขึ้นบกหาที่รับตาเพื่อนอนพักผ่อนมาตื่นอีกทีเมื่อใกล้เที่ยงวันและแกะห่ออาหารกินเป็นมื้อแรกตั้งแต่ออกจากกรุงศรีอยุธยาเป็นอาหารง่ายๆที่นำมาด้วยมีข้าวสวยที่หุงแล้วกับเนื้อเค็มตากแห้งพลานออกเดินไปพบต้นขนุนป่ามีลูกเต็มต้นจึงเลือกลูกที่สุกมาผ่ากินหลังอาหารและพากันเดินไปดื่มน้ำที่แม่น้ำมิวเงยหน้าขึ้นดูแสงแดดที่แผดจ้ายามเที่ยงและทอดตาดูแม่น้ำแล้วหันมามองหน้าบุญมาเหมือนจะถามบุญมารู้ว่ามิวจะถามอะไรจึงสั่นหัวและตอบว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะเดินทางต่อไอ้พวกพม่าจะต้องเสริมกำลังที่ธนบุรีและออกตระเวนตรวจตาตามแม่น้ำมากขึ้นทางที่จะไปราชบุรีต้องไปตามคลองซึ่งแยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงธนบุรีเสียด้วยข้าว่ารอให้ค่ำเสียก่อนจะปลอดภัยกว่าทุกคนเห็นด้วยจึงพากันเดินกลับไปนอนพักจนพลบค่ำแล้วจึงได้เดินทางต่อพวกเขาพายเรือมาถึงธนบุรีเมื่อเที่ยงคืนมองเห็นแนวโคมไฟจากเรือที่จอดเรียงรายอยู่ที่ท่าน้ำหน้าเมืองก็เชื่อแน่ว่าต้องเป็นเรือฐานพม่าจึงชะลอพายให้ช้าลงและเบนเรือเข้าชิดฝั่งซ้าย
เราต้องผ่านป้อมวิเชียรซึ่งเฝ้าคุมทางน้ำอยู่และเข้าคลองบางหลวงต่อเฉินเหลียนพูดขึ้นเบาๆเขาเคยมาค้าขายที่ธนบุรีหลายครั้งจึงรู้จักแม่น้ำลำคลองแถวนี้ดีพม่ายึดทั้งเมืองและป้อมได้หมดแล้วจึงมีปืนใหญ่อยู่ด้วยหลายกระบอกว่าแล้วเฉินเหลียนก็หันไปบอกนิวเรืออังกฤษถึงได้ไปรับพวกเราไม่ได้ต้องแล่นกลับไปป้อมนั่นอยู่ห่างจากเรือที่จอดอยู่หน้าเมืองมากไหมบุญมาถามห่างไปไม่มากนักส่วนฝั่งตรงกันข้ามกับธนบุรีเป็นชุมชนและวัดอารามชื่อว่าบางกอกข้าว่าเราพายไปให้ใกล้กับป้อมก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงกันต่อบุญมาบอกเพื่อนๆขณะที่พูดกันอยู่นั้นพานเปิดโคมไฟออกแล้วรีบเป่าเทียนให้ดับทันทีพานหูไวสมกับเป็นนายพานเขาหันมากระซิบบอกเพื่อนๆว่ามีเรือพายลำใหญ่สองลำตรงมาทางนี้ข้าว่าต้องเป็นเรือของพม่าเราจะพายหนีข้ามแม่น้ำไปก็ไม่ทันเสียแล้วเฉินเหลียนพูดขึ้นลงน้ำเดี๋ยวนี้ทุกคนบุญมาออกคำสั่งคว่ำเรือแล้วเข้าไปซ่อนใต้เรือให้พวกมันคิดว่าเป็นเรือล่มอยู่ทั้ง4คนหย่อนตัวลงไปในน้ำโชคดีที่เรือออกไปไม่ไกลจากฝั่งนักน้ำจึงไม่ลึกทุกคนใจชื้นขึ้นเมื่อยืนถึงพื้นโคลนที่ก้นแม่น้ำได้พวกเขายืนรอจนเห็นแสงเทียนจากคบไฟบนเรือเข้ามาใกล้จึงรีบกันช่วยคว่ำเรือและดำเข้าไปใต้เรือโผล่จากจมูกพ้นน้ำขึ้นมาพอหายใจได้ส่วนถุงที่ใส่เสื้อผ้าอาหารต่างๆก็ต้องปล่อยให้หลุดจากมือไปเพราะต้องจับเรือไว้ไม่ให้ไหลไปตามน้ำและยังต้องถือพายกับอาวุธไว้ด้วยเสียงพม่าพายจ้วงน้ำดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงเรือของพวกเขาทุกคนใจเต้นแรงทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวจนต้องกั้นหายใจไว้วิตกว่าเรือข้าศึกอาจหยุดตรงนั้นแต่ก็โล่งอกเมื่อได้ยินเสียงพายกระทบน้ำดังห่างออกไปจนเสียงจางหายไปในที่สุดพวกเขาค่อยๆมุดออกมาจากใต้เรือที่คว่ำอยู่และสูดอากาศเข้าจนเต็มปอดแล้วช่วยกันเข็นเรือไปที่ฝั่งทางบางกอกแล้วหงายเรือขึ้นโยนพายลงกับพื้นดินแล้วรีบกลับไปงมหาถุงที่ใส่สิ่งของแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะคงจะถูกน้ำพัดพาไปหมดข้าวของข้าหายไปหมดรวมทั้งธนูด้วยเฉินเหลียนพูดขึ้นบุญมายิ้มปลอบใจตนเองในความมืดชีวิตยังอยู่ก็นับว่าดีที่สุดแล้วดีแล้วที่เจ้าคิดเช่นนั้นมิวเห็นด้วยกับบุญมาเราไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไปหมดข้ายังมีดาบและปืนพกติดตัวอยู่เจ้าและเฉินเหลียนก็ยังมีดาบอยู่ด้วยหน้าไม้และหอกของข้าก็หายไปหมดพรานบ่นแต่ยังดีที่มีดพกไม่หลุดหายไปด้วยอย่างน้อยพวกเราก็ยังพอมีอาวุธที่จะป้องกันตัวเองได้มิวพูดปลอบใจทุกคนพรานเดินขึ้นไปบนฝั่งแล้วหายไปในความมืดสักครู่ก็กลับมาพร้อมกับคบไฟที่ทำขึ้นจากกิ่งไม้และใบไม้แห้งเขาหยิบชุดหินเหล็กไฟออกจากย่ามที่ยังสะพายไหลอยู่แล้วตีหินเหล็กไฟจนครบติดไฟขึ้นมาแล้วพูดว่าโชคดีที่ทั้งย่ามทั้งหินเหล็กไฟและเทียนไขไม่หายไปด้วยแต่เทียนจุดไม่ติดเพราะยังเปียกพานส่องคบไฟไปที่เรือแล้วอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นไม่น่าเชื่อเลยบุญมาของปู่ทวดของเองยังอยู่ในเรือทุกคนวิ่งไปที่เรือก็เห็นของกระแตใบนั้นซึ่งได้ช่วยชีวิตพวกเขามาแล้วยังอยู่ในเรือจริงๆไม้ตีของขัดติดอยู่กับด้านในของเรือทำให้ไม่หล่นหายไปในน้ำมีหัวเราะอย่างดีใจขอบคุณพระเจ้าของนำโชคใบนี้ยังอยู่กับเราต่อไปเราจะโชคดีแล้วล่ะบุญมามองไปรอบๆตัวแสงจันทร์ทำให้มองเห็นอาคารตะคุ่มอยู่ลึกขึ้นไปบนฝั่งบุญมาจ้องดูเห็นยอดสูงแหลมคล้ายเจดีย์อยู่ด้วยดูน่าจะเป็นวัดเฉลี่ยมองตามสายตาของบุญมาแล้วออกความเห็นไปดูกันดีกว่าบุญมาชวนพานถือคบนำหน้าแล้วพาเพื่อนๆ เดินมาหยุดอยู่หน้าโบสถ์หลังหนึ่งใช่วัดจริงๆด้วยพานบอกพร้อมกับชี้ไปยังกลุ่มอาคารที่อยู่ในบริเวณนั้นคิดว่าชื่อวัดสลักเฉินเหลียนพูดขึ้นบุญมากวาดสายตาไปรอบๆวัดนี้คงจะถูกทิ้งให้ล้างพระเนรคงหนีพม่าไปที่อื่นหมดเข้าไปดูในโบสถ์กันเถอะทุกคนเดินผ่านประตูโบสถ์ที่เปิดแง้มอยู่เข้าไปข้างในแสงสว่างจากคบไฟส่องไปที่พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนฐานทุกชีเบื้องหน้าบุญมาเฉินเหลียนและพานต่างคุกเข่าลงพนมมืออธิษฐานแล้วก้มลงกราบส่วนมิวนั่งลงบนพื้นโบสถ์ดูอย่างเงียบๆเจ้าสวดมนต์ขอพรอยู่นานเหมือนกันมิวพูดกับบุญมาขณะเดินออกมาจากโบสถ์ข้าอธิษฐานขอให้พวกเราเดินทางถึงราชบุรีโดยปลอดภัยแล้วจะกลับมาบูรณะวัดสลักแห่งนี้บุญมาบอกทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยและบอกบุญมาว่าพร้อมจะมาช่วยกันบูรณะวัดแห่งนี้สี่สหายช่วยกันเข็นเรือลงไปในน้ำแล้วขึ้นนั่งประจำที่พานดับคบไฟและทุกคนก็ช่วยกันพาช้าๆไปในความมืดจนกระทั่งมาอยู่ตรงข้ามป้อมวิเชียรเฉินเหลียนจ้องดูกระแสน้ำและพูดว่าดูสายน้ำสิหยุดนิ่งเชียวน้ำทะเลกำลังหนุนขึ้นมาน้ำจากแม่น้ำจึงไม่ไหลลงเราต้องรีบพายข้ามไปฝั่งโน้นและเลี้ยวเข้าไปในคลองตอนนี้ทั้งสี่คนเร่งพายสุดกำลัง
พื่อให้เรือผ่านวังวิเชยเยนไปโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยพอมาถึงกลางแม่น้ำบุญมาก็มองไปที่ป้อมเห็นเชิงเทียนสว่างไสวด้วยคบไฟที่ปักเป็นระยะจึงบอกเพื่อนๆว่าข้าเห็นคนเคลื่อนไหวไปมาบนเชิงเทียนคงจะเป็นทหารพม่าที่เฝ้าป้อมอยู่ข้าว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะเข้าไปในคลองตอนนี้ไอ้พวกพม่าเห็นแล้วแน่เฉลียนมองไปที่สายน้ำอีกและพูดว่ากระแสน้ำกำลังขึ้นแล้วนะน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมาแรงมากซะด้วยเขาหยุดคิดแล้วตัดสินใจต้องพายทวนกระแสน้ำผ่านป้อมไปก่อนและเบนเรือเข้าหาฝั่งไปคิดหาทางเข้าไปในคลองโดยไม่ให้ทหารพม่าเห็นเอาทีหลังก็แล้วกันพวกเขาต้องพายสุดกำลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะฝากกระแสน้ำที่เริ่มไหลทวนน้ำแรงขึ้นจนไปถึงฝั่งขวาของแม่น้ำและอยู่ห่าง500เมตรจากปากคลองบางหลวงที่ไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านป้อมวิเชยเยนทำไงดีล่ะผ่านถามเฉินเหลียนซึ่งชำนาญทางน้ำมากกว่าทุกคนเราไม่มีทางเลือกเราต้องเสี่ยงต่ออีกหน่อยเฉินเหลียนตอบตาจับจ้องคอยสังเกตสายน้ำอีกครั้งต้องคว่ำเรือกันอีกทีสองคนมุดเข้าไปอยู่ใต้เรืออีกสองคนอยู่ข้างนอกคอยผลักเรือให้ลอยไปตามน้ำและเข้าไปในคลองและไม่ให้พม่าเห็นบุญมากล่าวย้ำและมองไปรอบๆเขายิ้มออกมาเมื่อเห็นกอบัวขึ้นหนาแน่นอยู่รอบๆเรือและริมฝั่งเราต้องตัดแต่ใบบัวและดอกบัวมาคุมเรือคลุมหัวสองคนที่ลอยคออยู่ข้างนอกพม่ามองมาแต่ไกลในความมืดก็จะเห็นเป็นเหมือนแผ่นไม้และกอบัวหลุดลอยมาด้วยกันไม่มีอะไรชวนให้สงสัยทุกคนเห็นด้วยกับบุญมาเพราะถึงจะเสี่ยงแต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดจึงรีบก้าวจากเรือลงไปยืนในน้ำซึ่งสูงแค่อกมิวและพานจับเรือไว้ในขณะที่บุญมาผูกคล้องกระแตไว้แน่นกับด้านในของเรือทุกคนช่วยกันยกเรือคว่ำลงบุญมาและเฉินเหลียงชักดาบออกมาตัดดอกบัวและใบบัวเป็นกองใหญ่จัดการวางคุมจนทั่วท้องเรือและช่วยกันดันเรือไปข้างหน้าอย่างช้าๆจนกระทั่งมาถึงประมาณ20เมตรห่างจากปากคลองแสงคบไฟบนป้อมส่องลงมาถึงแค่กลางคลองซึ่งกว้างเกือบ40เมตรเฉินเหลียงและบุญมาตัดบัวกอใหญ่มาอีก 3-4 กอแล้วลองปล่อยให้ลอยตามแม่น้ำเข้าไปในปากคลองเพื่อดูทิศทางของทหารบนป้อมแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่น่าวิตกอาจเป็นเพราะมักจะมีกอบัวและกอสวะลอยไปมาในแม่น้ำเป็นปกติทหารพม่ามุ่งความสนใจไปยังเรือที่วิ่งขึ้นและล่องผ่านธนบุรีมากกว่ากอสวะและเศษไม้บุญมากระซิบบอกมิวและพานให้ดำเข้าไปใต้เรือส่วนตัวเขากับเฉินเหลียงแต่กอบัวมาปกคลุมทั่วหัวและไหล่เฉลียนเอื้อมไปคว้าสวะก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านมาได้เอามาบังตัวไว้ทั้งคู่ลดตัวลงในน้ำโผล่ขึ้นมาแค่จมูกและผลักเรือให้ลอยไปอย่างช้าๆพร้อมกับมิวและผ่านที่อยู่ใต้เรือทั้ง4คนลอยตามน้ำเข้าไปถึงปากคลองโดยพยายามเกาะชิดติดกับชายตะลิ่งตรงข้ามป้อมเวลาดูเหมือนจะผ่านไปช้าเสียเหลือเกินขณะที่ลอยเข้าปากคลองและผ่านป้อมไปจนกระทั่งแสงไฟจากป้อมค่อยๆห่างและจางลงความมือกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งบุญมาคอท้องเรือสองครั้งมิวและพานรีบโผล่ขึ้นมาจากใต้เรือและช่วยกันผลักเรือไปทางด้านซ้ายของฝั่งคลองทุกคนเดินโซเซขึ้นไปบนตะลิ่งแล้วทิ้งตัวนอนเหยียดยาวลงบนพื้นดินอย่างอ่อนเพลียด้วยความตื่นเต้นจากการผจญภัยเสี่ยงตายมาหลายชั่วโมงและโล่งอกที่รอดพ้นจากอันตรายมาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะนอนพักที่นี่คืนนี้ก็ต้องซ่อนเรือกันก่อนอย่าลืมว่าเรายังอยู่ใกล้ธนบุรีซึ่งอาจมีทหารพม่าลัดตระเวนมาแถวนี้บุญมาพูดขึ้นทั้งที่ยังนอนอยู่ทุกคนฝืนสังขารลุกขึ้นมาช่วยกันคว่ำเรือแล้วซ่อนไว้ในพงหญ้าไม่มีใครคิดจะจุดคบไฟเพราะกลัวศัตรูจะเห็นจึงอาศัยพานผู้ชำนาญป่าเดินนำทุกคนฝ่าความมืดสลัวไปแสงจันทร์สิบค่ำช่วยส่องทางทำให้อุ่นใจขึ้นด้วยจนกระทั่งเดินมาถึงบริเวณที่มีกอไผ่ขนาดใหญ่หลายกอล้อมรอบอยู่พรานกระซิบบอกให้หยุดพักทุกคนต้องหยุดถอดเสื้อผ้าที่เปียกโชกออกและแขวนไว้กับกิ่งไผ่มิวถอดรองเท้าบูทแบบอังกฤษของเขาออกแล้วเทน้ำที่ขังอยู่และแขวนบูทไว้ให้แห้งทุกคนแยกกันไปล้มตัวนอนเปล่าเปื่อยบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบไผ่แต่ก็ไม่รู้สึกหนาวเย็นอากาศในเดือนเมษายนร้อนที่สุดในตอนกลางวันแต่ตอนค่ำมีลมแม่น้ำพัดมาเอื่อยๆไม่ช้าก็มียุงฝูงใหญ่บินมารุมตอมกัดทำให้ต้องปัดและตบกันอยู่พักใหญ่ในที่สุดทุกคนก็หลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดชีวิตเสียงนกร้องและเสียงไก่ขันก่อนรุ่งอรุณปลุกให้ทุกคนตื่นพานลุกออกไปก่อนเพื่อสำรวจดูรอบๆ บริเวณเมื่อเห็นว่าปลอดภัยก็กลับมาเรียกเพื่อนๆให้ไปอาบน้ำและดื่มน้ำที่ลำคลองทุกคนสวมเสื้อผ้าที่เกือบแห้งแต่ก็ชื้นด้วยน้ำค้างแล้วเดินไปที่คลองมีอะไรที่กินได้บ้างไหมมิวหันไปถามพรานเราไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วไอ้ไก่ที่ขันดังลั่นเมื่อสักครู่น่ะเองช่วยไปล่ามาให้ข้ากินได้ไหมล่ะพรานหัวเราะเบาๆแล้วยื่นกล้วยป่าหวีหนึ่งให้มิวมิวปิดกล้วยออกมา3ลูกและกินอย่างหิวโหยเช่นเดียวกับบุญมาและเฉินเหลียนเช้านี้หาได้แค่นี้แหละพรานพูดเป็นเชิงขอโทษเพื่อน
ไม่มีหน้าไม้มีแต่หอกเล่มนี้เพิ่งจะเหลาเสร็จเขายกหอกไม้ไผ่ที่ทำเองเสร็จใหม่ๆให้ดูไปต่อกันเถอะบุญมาบอกเพื่อนๆถ้าโชคดีอาจเจอหมู่บ้านพอมีอะไรให้กินบ้างสี่สหายช่วยกันพลิกเรือคู่ยากขึ้นแล้วพายต่อไปในลำคลองชั่วโมงหนึ่งผ่านไปผ่านซึ่งนั่งอยู่หัวเรือแงนจมูกขึ้นพร้อมกับสูดหายใจแรงๆติดๆกันกินอะไรย่างวะเขาหันมาบอกคงมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้พอเรือเลี้ยวโค้งไปตามคูน้ำก็พบเครื่องกีดขวางทำด้วยไม้ไผ่กั้นอยู่ข้างหน้าเต็มลำคลองห่างออกไปประมาณ100เมตรทุกคนหยุดพายทันทีต่างสอดสายสายตาขึ้นไปบนสองฝั่งคลองด่านทหารพม่าหรือเปล่ามิวถามเบาๆพร้อมกับดึงปืนพกมาถือไว้ไม่เห็นมีทหารพม่าเฝ้าอยู่เลยบุญมากระซิบตอบอาจเป็นพวกตัวในแถบนี้คอยดักปล้นผู้คนที่หลบหนีมาจากธนบุรีเฉลียนออกความเห็นเพราะคลองบางหลวงเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมธนบุรีกับเมืองต่างๆในภาคตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทหารพม่าหรือโจรเราก็คงจะต้องขึ้นฝั่งจะได้ต่อสู้กับพวกมันถนัดหน่อยบุญมาแนะกินย่างอยู่ทางฝั่งขวาพรานสูดจมูกอีกครั้งแล้วหันมาบอกทุกคนช่วยกันพายเรือเข้าสู่ฝั่งขวาของคลองก้าวขึ้นแล้วลากเรือขึ้นมาซ่อนไว้ชักอาวุธออกมาเตรียมพร้อมแล้วเดินตามพรานผ่านป่ากล้วยป่ามะพร้าวจนมาถึงที่โล่งข้างหน้าทุกคนหยุดชะงักแล้วรีบย่องไปซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และต้นไม้พร้อมกับจ้องไปเบื้องหน้าอย่างใจจดใจจ่อกลางลานข้างหน้ามีชายไทย6คนแต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไปนั่งล้อมกองไฟย่างไก่2ตัวทรงกลิ่นหอมฟุ้งแต่ละคนมีดาบไว้ข้างตัวและยังมีปืนคาบศิลา2กระบอกคันธนู2คันและกระบอกใส่ลูกธนู2กระบอกมีลูกธนูอยู่เต็มวางพิงต้นไม้อยู่ใกล้ๆดูท่าทางเป็นโจรมากกว่าทหารพม่าบุญนางกระซิบเบาๆข้าพร้อมที่จะฆ่าไอ้พวกนั้นเพื่อจะกินไก่2ตัวนั่นมิวกระซิบตอบทั้ง4คนมองตากันแล้วพยักหน้าเห็นด้วยบุญมาขยับตัวไปข้างหน้าเท้าขวาบังเอิญหยิบกิ่งไม้แห้งหักตังเปาะชายทั้ง6ไหวตัวทันทีและเหลียวมองไปรอบๆ4คนคว้าดาบขึ้นมาถือไว้ส่วนอีก2คนพันลุกขึ้นและปัดไปที่ต้นไม้เพื่อหยิบปืนบุญมาและสายทั้ง3วิ่งออกมาจากที่ซ่อนตัวแล้วจู่โจมทันทีมิวยกปืนพกขึ้นเล็งชายคนแรกที่หยิบปืนคาบศิลาขึ้นมาเขาลั่นไกและใจหายวาบเมื่อเสียงนกสับดังแชะเขาสะบัดเสียงดังออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกตนเองว่าเดินปืนคงเปียกคู่ต่อสู้ของมิวยิ้มล่าค่อยๆยกปืนที่งางนกไว้แล้วขึ้นมาประทับบ่าเล็งไปที่มิวซึ่งยืนนิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาอยู่ห่างเกินไปที่จะใช้ดาบจะวิ่งเข้าไปหลบที่กำบังก็สายเกินไปแล้วทันใดนั้นมิวก็เห็นโลหะรูปยาวขาววับพุ่งผ่านเข้าไปเสียบลึกที่ทรวงอกข้างซ้ายของคู่พิฆาตมิวหันไปมองและรู้ว่าพานนั่นเองที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้พานไม่รอรับคำขอบคุณจากมิวเพราะเห็นบุญมากับเฉินเหลียนกำลังต่อสู้กับโจรอีก5คนพานยกหอกไม้ไผ่ขึ้นและพุ่งออกไปสุดแรงถูกโจรคนหนึ่งทะลุออกไปด้านหลังล้มลงขาดใจตายทันทีเจ้าเกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆมิวทุกคนบอกพานแล้วชักดาบออกมาช่วยเฉินเหลียนซึ่งกำลังถูกรุม2ต่อ1บุญมาฆ่าโจรตายไปอีก1ทำให้เหลือ3ต่อ3พานเดินไปดึงมีดพกและหอกของเขาออกจากอกโจรทั้ง2ที่เขาฆ่าตายหันไปดูเพื่อนทั้ง3ซึ่งมีเชิงดาบเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากนักจึงหัวเราะเบาๆอย่างสบายใจแล้วเดินไปเขี่ยกองไฟไม่ให้ไก่ไหม้เฉินเหลียนฆ่าโจรตายไปอีก1ทำให้2คนที่เหลือเสียขวัญวิ่งเตลิดหนีเข้าป่าไปพวกเราโชคดีจริงๆมิวพูดอย่างดีใจขณะหยิบปืนคาบศิลาของโจรทั้ง2กระบอกขึ้นมาตรวจดูเราได้ปืนยาวมา2กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุนและดินปืนมากพอที่จะป้องกันตัวและล่าสัตว์เป็นอาหารได้เขาเดินไปหาพรานซึ่งกำลังนั่งย่างไก่แล้วพูดว่าแถมยังมีอาหารเช้าน่ากินอีกด้วยเมื่อกินเสร็จพวกเขาก็เดินไปดื่มน้ำจากลำคลองแล้วช่วยกันยกเครื่องกีดขวางลำคลองออกเพื่อพายเรือต่อไปพวกเขารู้สึกสบายใจและปลอดโปร่งใจพอเชื่อว่าได้เดินทางมาไกลจนพ้นเขตยึดครองของทหารพม่าแล้วบริเวณรอบๆที่พวกเขาผ่านมาวันนี้ดูเงียบสงบจนทำให้รู้สึกหงอยเหงาและเศร้าใจชอบกลอยู่เดินทางไปตามลำคลองอีก3วันต่อมาก็ยังไม่พบผู้คนหรือได้ยินเสียงมนุษย์อีกเลยผ่านหมู่บ้านก็ล้วนแต่ทิ้งร้างเสียหายทุกแห่งในวันแรกพวกเขาก็ได้กล้วยป่าและมะพร้าวซึ่งขึ้นอยู่ในสวนริมตลิ่งมากมายสองฝั่งคลองพอประทังชีวิตวันที่2พวกเขาก็ได้โชคดีเจอหมูป่าฝูงใหญ่ลงมากินน้ำที่ลำคลองมิวล้มหมูป่าได้ตัวหนึ่งทำให้พวกเขามีเนื้อพอกินไป2วันและในวันที่3พวกเขาก็มาถึงแม่น้ำแม่กลองซึ่งบนฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำแม่กลองนั่นเองก็คือเมืองราชบุรี
จุดหมายปลายทางที่พวกเขาทั้ง4คนได้ดันด้นฝ่าอันตรายมาถึงแล้วอย่างปลอดภัย